สวัสดีค่ะดิฉันศิริกรอินทรเกษตรและนายอุบกิจสุภาษีค่ะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องการขึ้นรูปเฟือกด้วยเทคนิคการพิมพ์สามมิติจากการผสมโพลิเมอร์ทั้ง3ชนิดของโพลีแลคไทด์ค่ะในปัจจุบันนะครับได้มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่องครับและได้มีการนำมาปรับใช้กับทางด้านของการแพทย์ครับเช่นการเข้าเฟือกด้วยปูนปลาสเตอร์หรือไฟเบอร์กลาสครับในโครงงานของเราครับได้มีการสร้างเฟือกจาก 3D Printing ครับทำให้เราสามารถออกแบบลักษณะของเฟือกได้ตรงกับการหักของกระดูกและรูปร่างของอวัยวะนั้นๆครับโดยทั่วไปนะครับโพลิเมอร์ฟิลิเมนต์ที่ใช้กันคือ PLA ซึ่งมีคุณสมบัติที่เปราะดังนั้นแล้วเราจึงแก้ปัญหาโดยการนำโพลิเมอร์3ชนิดมาผสมกันคือ PLA PCL และ CAB ครับเพื่อพัฒนาคุณสมบัติของโพลิเมอร์ฟิลิเมนต์ครับค่ะจากสถิตินะคะเราจะพบว่าผู้ป่วย1เตียงเนี่ยใน1วันเนี่ยเขาสามารถผลิตขยะโดยเฉลี่ยได้ประมาณ 0.37 กิโลกรัมต่อวันค่ะซึ่งมันจะดีกว่าไหมคะถ้าเกิดขยะเหล่านั้นเนี่ยสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติและเราสามารถออกแบบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้มีขนาดพอดีกับอวัยวะหรือสรีระของผู้ป่วยโดยการใช้เทคนิค 3D Printing ค่ะซึ่งฟิลาเมนต์ที่เราใช้นี้จะมีความแข็งแรงมากกว่าฟิลาเมนต์ที่ใช้ทั่วไปค่ะขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ